วิธีการเพิ่มผลผลิตให้กับต้นพืชวิธีการทำปุ๋ยขึ้นใช้เองแบบง่ายๆจากมูลวัวในวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการทำน้ำหมักมูลวัวแบบง่ายๆนะครับและในการเพิ่มผลผลิตจากน้ำหมักมูลวัวนี่นะครับเป็นปุ๋ยชั้นเลิศในการเพิ่มผลผลิตให้กับต้นพืชแบบง่ายๆเลยนะครับเราทำขึ้นใช้เองประหยัดรายจ่ายภายในครัวเรือนของเราได้เยอะเลยครับมูลวัวเราจะต้องใช้แบบแห้งๆเลยนะครับในการทำให้มูลวัวแห้งเราจะนำมูลวัวไปตากไว้นะครับถ้าเป็นแดดจัดใช้ประมาณ7แดดก็พอครับหรือ7วันในการทำให้มูลวัวแห้งแบบนี้เห็นไหมครับและในการเพิ่มผลผลิตในการทำน้ำหมักมูลวัวนะครับทุกท่านนะครับลองดูกันเลยครับว่าวิธีการทำน้ำหมักมูลวัวนะครับใช้ในสวนของเราทำแบบไหนนะครับโดยผมได้เตรียมน้ำไว้แล้วครับเห็นน้ำในนี้ไหมครับน้ำประมาณ5ลิตรและเราจะใช้มูลวัวประมาณครึ่งกิโลกรัมนะครับใส่ลงไปรวมกับน้ำเลยครับสูตรนี้นะครับเป็นปุ๋ยชั้นเลิศสำหรับบำรุงต้นพืชแบบได้ผลดีและเพิ่มผลผลิตให้กับต้นพืชสร้างรายได้ให้เราเกือบ 100% เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใช้มือเราลงไปคนหรือจะใช้ไม้ก็ได้นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับเราหมักไว้ในร่มเป็นเวลา1คืนพรุ่งนี้เช้านะครับเราก็จะได้น้ำหมักมูลวัวแบบนี้แล้วครับเห็นไหมครับทุกท่านไม่ต้องรอเลยครับผมทำน้ำหมักมูลวัวไว้เรียบร้อยแล้วครับเราหมักทิ้งไว้แค่1คืนเราจะได้น้ำใสๆแบบนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวผมตักให้ดูน้ำหมักมูลวัวใสๆเห็นไหมครับจะบำรุงต้นพืชแบบได้ผลดีและในการบำรุงต้นพืชทำแบบนี้กันเลยครับถ้าเกิดว่าทุกท่านไม่เชื่อนะครับว่าด้านล่างนะครับเป็นน้ำหมักมูลวัวเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูนะครับดูดิครับเป็นมูลวัวทั้งหมดเลยนะครับซึ่งผมได้หมักไว้เป็นเวลา1คืนเท่านั้นนะครับและสำหรับน้ำหมักมูลวัวเนี่ยนะครับในการบำรุงต้นพืชทำแบบนี้กันเลยครับสำหรับน้ำหมักมูลวัวนะครับที่เราหมักไว้1คืนในการบำรุงต้นพืชเราจะใช้ประมาณ1แก้วหรือ200ซีซีนะครับต่อน้ำเปล่า5ลิตรนี่ครับแค่นี้ก็เพิ่มผลผลิตให้กับต้นพืชเราได้แล้วครับวิธีการเพิ่มผลผลิตให้กับต้นพืชโดยใช้น้ำหมักมูลวัวนะครับเราใช้ลดลาดไปที่ต้นพืชเพียง1ขันต่อ1ต้นเท่านั้นนะครับและในการใช้นะครับเราจะใช้7วันต่อ1ครั้งทำให้ต้นพืชเราติดดอกออกผลเยอะแยะมากมายขนาดนี้เลยครับและถ้าเราใช้อยู่เป็นประจำนะครับสำหรับน้ำหมักมูลวัวเราลดลาดไปที่ต้นพืชแบบนี้นะครับเป็นการเพิ่มผลผลิตได้แน่นอนครับต้นพืชจะติดดอกออกผลจำนวนมากแบบนี้เลยครับและในการเพิ่มผลผลิตแบบง่ายๆโดยใช้น้ำหมักมูลวัวนะครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับในการใช้น้ำหมักมูลวัวในการบำรุงต้นพืชฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องนิชัยพีชาแนลได้นะครับและคลิปนี้นะครับผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ในการใช้น้ำหมักมูลวัวและวิธีการทำน้ำหมักมูลวัวนะครับไปใช้ภายในบ้านของเรานะครับประหยัดรายจ่ายภายในครัวเรือนของเราได้เยอะเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับวิธีการทำน้ำหมักมูลวัวและวิธีการบำรุงต้นพืชจากน้ำหมักมูลวัวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทย์พีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจ้าวิทย์พีชาแนลครับผมการทำน้ำหมักมูลวัวขึ้นใช้เองนะครับประหยัดรายจ่ายภายในครัวเรือนของเราได้เยอะเลยครับและทำให้ต้นพืชติดดอกออกผลจำนวนมากแบบนี้เลยครับ